สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะบอกวิธีการเข้าแอปนั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้สำหรับใครที่ใช้ Android สามารถเริ่มได้เลยค่ะนะคะเพียงแค่คุณโหลดนะคะแอปพลิเคชัน God Thailand เข้ามาคุณจะเห็นหน้าตาตามรูปตรงนี้เลยนั่นเองค่ะนะคะพอจากนั้นคุณก็คลิกเข้ามาเลยค่ะนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะต้องมีการใช้งานนะคะเราจะต้องมีการสมัครสมาชิกก่อนขั้นตอนแรกคุณพิมพ์ไปเลยค่ะสมัครสมาชิกนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะต้องใช้ง่ายๆเลยอยากให้คุณเนี่ยใช้ชื่อของตัวเองนะคะพร้อมกับใช้ชื่อของแม่ทีมอย่างเช่นวันนี้สมมุติว่าถ้าแม่ทีมคุณรหัส999คุณก็ใช้อย่างพี่โฟกัสเป็นแม่ทีม G16 ใช่ไหมคะชื่อในการใช้งานของพี่กวางนะคะก็เป็นง่ายๆเลยนะคะพิมมา K W A N G กวางนะคะกวางไปแล้วก็ G16เหตุผลที่เป็น G16 ก็เพราะว่าพี่โฟกัสเป็นรหัสแม่ทัพ G16 นั่นเองค่ะส่วนรหัสผ่านจำง่ายๆเลยเป็นรหัสติดตัวของตัวเราเองอย่างของพี่กวางเนี่ย999ก็ต้องเป็น00999นะคะแต่รหัสผ่านพี่กวาง00999นั่นเองค่ะจากนั้นพอเราเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปถัดไปต่อเลยค่ะนะครับรหัสผู้แนะนำนะคะสมมติว่าตอนนี้เนี่ยพี่โฟกัสเป็นแม่ทีมของพี่กวางใช่ไหมคะก็เป็นG16 นะคะแต่สำหรับคนที่เป็นลูกทีมทั้งหลายนะคะคนที่เป็นลูกทีมทั้งหลายนะคะก็สามารถใส่รหัสผ่านของแม่ทีมได้สมมุติว่าถ้าแม่ทีมรหัส999นะคะลูกทีมพี่กวางก็ต้องเป็น00999นะคะส่วนเลขชุดทดลองก็เป็นเลขที่เราได้มาตั้งแต่ตอนแรกนะคะเลขชุดทดลองก็คือเลขตัวนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูจะทุกคนจะได้ไม่ต้องงงมากแป๊บนึงค่ะนะคะไม่เห็นใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะนะคะเลขชุดทดลองก็จะเป็น00999นั่นเองค่ะนะคะจากนั้นเรามาเลือกจำนวนเงินนะคะที่ตอนที่เราสมัครนะคะว่าเท่าไหร่พี่กวางสมัคร500ส่วนหลักฐานนะคะถ้าใครที่ไม่ได้จ่ายเป็นสลิปก็จะมีเป็นเงินสดอุ้ยลืมเซฟของพี่กวางเลยอ่ะทำไงดีอ่ะสักครู่นะครับโอเคแป๊บนึงนะคะเรากลับมาได้นั่นเองค่ะใจเย็นค่ะเมื่อกี้ขอโทษนะคะเข้าผิดเข้า Twitter เดี๋ยวเจอของดีโป๊ะแตกอีกคุณผู้ชมขานะคะแป๊บหนึ่งของพี่กวางที่เป็นเงินสดนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเรากลับไปไม่ต้องงงอยู่นะคะตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งงงนะคะตอนนี้คุณผู้ชมสมมติว่ายังอยู่ในหน้าแอปพลิเคชันอยู่แป๊บนึงนะครับแป๊บหนึ่งค่ะเราอยู่ในหน้าไหนเนี่ยเราอยู่ในหน้าออกก่อนเรากลับมาหน้าก๊อดเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราใส่จำนวนจะเห็นไหมเนี่ยก็เห็นเลยเนาะเอาเป็นว่าเห็น500แล้วกันนะคะก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนั้นพอเราอัปโหลดรูปเสร็จแล้วใส่จำนวนเงินเสร็จแล้วเราไปถัดไปค่ะนะคะถัดไปเสร็จแล้วแน่นอนเราคุณต้องใส่รูปก่อนนะคะรูปต้องเลือกให้สวยๆนะคะเพราะมันคือหน้าตาของเรานะคะจากนั้นคุณพิมพ์ชื่อเลยค่ะนะคะนี่เป็นพี่กวางนะคะสุรางคะนางนะคะดอเด็กดูขอควายสุรางคะนางแล้วก็นามสกุลนะคะนามสกุลก็จะเป็นอัครทรัพย์นะคะอัครทรัพย์นะคะปัญญานะคะนั่นเองค่ะนะคะจากนั้นชื่อเล่นนะคะกวางง่ายๆค่ะนะคะเบอร์มือถือ0949104545ค่ะนะคะ ID line นะคะ ID line พี่กวางนะคะ KWANG นะคะ GWOD2 ค่ะอย่าแอดไลน์พี่กวางนะคะเดี๋ยวนางชวนเล่นแชร์อุ้ยไม่ใช่พูดเล่นค่ะนะคะเอาต่อไป Facebook นะคะสุรางคะมีคอควายกลันด้วยนะคะนางนะคะพี่กวางนะคะ Facebook สุรางคะแล้วก็อัครทรัพย์อัครทรัพย์เสร็จแล้วพอเรากรอกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราใส่ถัดไปเลยค่ะนะคะถัดไปเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีให้เรานะคะกรอกว่าที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตหาก่อนนะคะที่อยู่ของคุณแม่นะคะพี่กวางเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่กวางนี่อยู่สิงห์บุรีนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องกรอกที่อยู่เข้าไปนะคะแป๊บนึงหาที่พี่กวางก่อนอุ้ยเวลาแบบนี้เดี๋ยวนะจังหวัดพี่กวางนะคะคือจังหวัดสิงห์บุรีโอเคเจอแล้วค่ะนะคะจังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอำเภออะไรพี่กวาง แป๊บนึงนะคะอำเภอเจอแล้วค่ะพี่กวางอยู่อำเภออินบุรีนะคะแล้วก็ใส่อำเภออินบุรีเข้าไปนะคะแล้วก็ตำบลเพราะพวกนี้มันจะเป็นพิกัดของเรานะคะ
ตำบลท่างามนะคะแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะ16110 16110ค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วจากนั้นเราเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปนะคะกดถัดไปนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะมันก็ให้เรายืนยันสมาชิกนะคะแล้วก็ตอบตกลงค่ะง่ายๆถ้าอยากกลับดูของพี่กวางเมื่อกี้จำได้ไหมคะพี่กวางที่ตอนใส่รหัสค่ะนะคะก็เป็น KWANG นะคะกวาง G16นะคะรหัสผ่านของพี่กวางก็คือ00999นะคะพอเราเข้าระบบมานะคะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะหมายว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ